ียฟุตบอลทีมราชนาวีพบกับทีมสิทธิ์เขต FC อันนี้ก็เริ่มขึ้นหลังไปสักพักหนึ่งดูกันต่อบอลขึ้นไปฝั่งขวาของติดราชนาวีโยนบอลเข้ากลางไม่ได้ลุ้นไม่มีตัวเติมศรีสะเกษก็ได้ลูกฟรีคิกบริเวณกลางสนามฝั่งขวาก็เปิดบอลเล่นนะออกมาฝั่งซ้ายสีซ้ายส่งให้สกัดกันไปได้ครับสุดยอดครับมาลุ้นลูกเตะมุมของทางด้านศรีสะเกษเตะมุมต่อครับเดินเข้าไปลุ้นข้างหน้ากันนะเดินอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสกัดออกมาได้สวยงามครับยังครับยังอันตรายอยู่ศรีสะเกษพลาดนะครับโยนเข้ากลางครับติดโดนสกัดมงต
สองครับก็ตัวค่อนข้างสูงสกัดออกไปครับยังไม่พ้นอันตรายทันหรือเปล่าครับไม่ทันครับสวนกลับลูกฟรีคิกครับศรีสะเกษได้ลูกฟรีคิกหน้าประตูประมาณ30หลาก็หนักเหลืองต้องเท้าซ้ายหลักฝั่งนี้คิดว่าน่าจะยิงเลยล้ำหน้าของศรีสะเกษส่งทีมมาฝั่งขวาไม่ได้
โยนเข้ามาครับนาคาริสกัดไปได้บอลอยู่ที่ศรีสะเกษลูกเก่าของศรีสะเกษตอนนี้ศรีสะเกษยังเหยียดกันอยู่ฮะเราจะมีได้มั้งครับถึงสิบลิ้นมากมายก็คือแต่ว่ารักษาเกมอยู่ไว้ก่อน
ก็ยังสู้อยู่ครับมันมีบอลขึ้นมาบอลกันขึ้นมาส่งบอลขึ้นหน้าโอเคสกัดออกไปได้ครับยังครับยังแล้วนาทีก็ดึงเวลาไปได้พอสมควรครับดูกระมือผู้เล่นของราชนาวีมีการบาดเจ็บแพทย์สนามลงมาดูครับผู้ชมของเรายังหนาแน่นครับแม้จะเวลาจะเหลือแค่1นาที2นาทีก็ยังอยู่กันครบครับมาเชียร์แน่นกันทุกนัดเลือดราชนาวีลุ้นกันต่ออีกประมาณสักเป็นเงินอีกครั้งนึงครับโดนกระแทกจากผู้เล่นศรีสะเกษมันได้ลูกฟรีคิกคิดว่าไม่น่าที่จะไม่ว่าใครยิงฟรีคิกไปก็น่าจะส่งบอลกันไปมาเรียบร้อยไอ้เนี่ยไม่หลุดอีกนิดเดียวขอบคุณครับที่ติดตามครับ